หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะนายมงคลอุทกหรือวงคารวานศิลปินแนวเพลงเพื่อชีวิตนักต่อสู้ทางวัฒนธรรมที่ใช้บทเพลงขับเคลื่อนอุดมการณ์แถลงข่าวคอนเสิร์ต33ปีคืนสู่รางโดยวงมงคลอุทกในวันที่19ธันวาคม2558คอนเสิร์ตจะบอกเล่าเรื่องราวบนเส้นทางสายศิลปินนักต่อสู้แนววัฒนธรรมการเล่าเรื่องราวกึ่งคอนเสิร์ตทั้งนี้มีแขกรับเชิญอาทิเช่นอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลาโคมฉายป่องต้นกล้าเป็นต้นโดยภายในงานแถลงข่าวมีการเปิดวิดีโอประวัติความเป็นมาของวงคารวานและการเริ่มก่อตั้งวงดนตรีชื่อคารวานและเรื่องราวชีวิตที่ร่วมต่อสู้เพื่อกลุ่มเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดจากอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกับปัญหาทางการเมืองทำให้วงคารวานต้องหนีไปประเทศลาวและเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่ารอยต่อของจังหวัดเลยอุดรธานีและหนองคายเพื่อหลบหนีจากเหตุรัฐประหารและคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นทั้งนี้นายมงคลกล่าวว่าเข้ามาจัดงานด้วยความรักและก็ได้ลงมือจัดตั้งคอนเสิร์ตขึ้นด้วยตนเองจากอายุที่มากขึ้นและอาการป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาถือว่าไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดโดยหลังจากการจัดคอนเสิร์ตตั้งใจจะทำบุญให้กับช้างที่ประสบอุบัติเหตุจึงได้ประสานงานกับกลุ่มเพื่อนจึงเกิดเป็นงาน33ปีคืนสู่รังนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่บางเหตุการณ์ได้บันทึกเป็นบทเพลงอาทิเช่นเพลงหน่อไม้เพลงจักจั่นเพลงไทยเลยเป็นต้นจนกระทั่งได้ไปเป็นครูอยู่ในประเทศจีนสอนร้องเพลงและวาดเขียนอยู่2ปีใน5ปีที่เดินทางมาจนกระทั่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนบทเพลงชื่อฤดูกาลใหม่และเพลงคืนสู่รังโดยอยากเล่าเรื่องราวชีวิตที่ขาดหายไปประมาณ5ปีในรูปแบบคอนเสิร์ตทั้งนี้งานคอนเสิร์ต33ปีคืนสู่รังจะจัดขึ้นวันที่19ธันวาคม2558ณศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้แก่มูลนิธิบ้านชอช้างชราอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี